สวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องมาดูที่แม่น้ำชินวินเมื่อวานนี้ก็ลงให้ดูรอบนึงนะพี่น้องแต่เมื่อวานไม่มีคลิปวิดีโอเนาะบริเวณคลิปวิดีโอมาพี่น้องได้รับดูรับชมไปพร้อมๆกันทำยังไงถึงได้เป็นวีรบุรุษใช่ไหมพี่น้องวีรบุรุษนี่ได้มาเพราะความสามารถล้วนๆนะพี่น้องไม่ใช่ว่าได้มาเพราะลอลิงนะพี่น้องได้มาเพราะความสามารถล้วนๆเป็นกองกำลังผสม PDF มีทั้งหมด7กองกองกำลังอินทรีย์ดำกองกำลังกลาโหมกองกำลังปกป้องประชาชนกองกำลังปฏิวัติประชาชนกองกำลังนักศึกษากองกำลัง PDF อีกชื่อนึงจำไม่ได้พี่น้องแต่สรุปได้ว่าเป็นกองกำลังผสมเขตสกายเขตมักเวมโนมยากลุ่มนี้นะพี่น้องตั้งหน้าตั้งตารบจริงๆเลยนะที่แม่น้ำชินวินเนี่ยที่เขตชินนี่ที่เขตแม่น้ำชินวินเนี่ยไปดักรอเลยพี่น้องที่แม่น้ำสายเนี่ยไม่ว่าเรือบรรทุกสินค้าของพม่าจะเป็นพวกแป้งไม่มีพี่น้องจะเป็นพวกเหล้าเบียร์บุหรี่อะไรแบบนี้ที่มันมีตาดาวเจ็ดแฉกอะพี่น้องนั่นแหละคือของตักมาดัวไม่ว่าจะอะไรที่บรรทุกเรือแม้แต่ยกนะพี่น้องยกที่ขนมาจากก็ชินนะยังถูกกลุ่ม PDF เนี่ยเขาเสิร์ฟนะเขาเสิร์ฟด้วยปีกล้วยพี่น้องก็ลองคิดดูเอายกมาแลกปีกล้วยก็ลองคิดดูถ้าทุกกลุ่มนะพี่น้องตั้งหน้าตั้งตาลบตั้งหน้าตั้งตาแจกปีกล้วยพม่าแบบนี้นะรับรองพม่าเละตุ้มเปะพี่น้องจะต้องช่วยกันจริงๆนะไม่ใช่ว่ากลุ่มหนึ่งลบกลุ่มหนึ่งไปนั่งดูนะไม่ใช่นะต้องช่วยกันจริงๆจังๆคือถ้ากลุ่ม PDF เขาเล่นที่เขตสกายกลุ่ม PDF เขาเล่นที่แม่น้ำชินวินกลุ่มอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆฐานทัพพม่าไม่ว่าจุดใดก็ตามช่วยกันแจกปีกล้วยไปเลยช่วยกันหาปีกล้วยไปเสิร์ฟให้ฐานทัพพม่าเมื่อมันตรงนั้นก็โดนตรงนี้ก็โดนตรงนี้ก็โดนโดนมั่วไปหมดทีนี้มันจะปั่นป่วนนะพี่น้องสมองของมนุษย์คนเราเนี่ยนะเมื่อมันปั่นป่วนนะนะมันก็จะแยกแยะผิดถูกแยกแยะชนะอะไรมันแยกแยะยากนะพี่น้องสมองในพวกที่เป็นน้องลายก็ไม่เหมือนก็ไม่ต่างจากพวกเราหรอกพี่น้องไอ้ที่มันต่างกันนะตรงที่เร็วมากกับเร็วน้อยพี่น้องถ้าโดนปั่นป่วนเยอะๆเนี่ยมันจะเสียขบวนมันจะเสียขบวนจะทำอย่างไรให้ขบวนฐานทัพของตักมดอมันปั่นป่วนต้องช่วยกันแจกกับพี่น้องกลุ่มโน้นแจกกลุ่มนี้แจกกลุ่มนี้แจกทุกๆกลุ่มพร้อมๆกันนะมันจะปั่นป่วนอ้าวสมมติว่าแจกตรงนี้ขบวนรถมันวิ่งมาที่จะมาสมทบกันใช่ไหมกองกำลังPDFเขาดักรออยู่บนตามไหล่เขาพี่น้องเขาก็แจกถ้าช่วยกันแจกแบบนี้แหละมันจะปั่นป่วนส่วนใครที่มีกองกำลังเป็นของตัวเองนะพี่น้องไม่ว่ากลุ่มไหนก็ดีกะเหรี่ยงก็ดีฉันก็ดีและชินก็ชินก็ดีต้องออกปฏิบัติการนะพี่น้องอย่างพวกยะไข่นี่เงียบมากเลยรัฐยะไข่ต้องออกปฏิบัติการนะพี่น้องต้องช่วยกันนะช่วยกันสกัดโควิดสายพันธุ์ตักมดอนะต้องช่วยกันนะกลุ่มโน้นช่วยตรงโน้นกลุ่มนี้ช่วยตรงนี้อย่างกลุ่ม PDF เนี่ยเคสกายเนี่ยพี่น้องตามแนวแม่น้ำชินวินเนี่ยเขาจมเรือของพม่าล่วงลงไปในแม่น้ำชินวินนี่หลายรอบหลายครั้งนะพี่น้องจะเป็นยกก็ดีเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่ก็ดีเนี่ยโดนซัดตึมเนี่ยโดนไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้องแม่น้ำชินวินเนี่ยเขาบอกว่ามีแม่น้ำสายหลักไหลลงมาบรรจบกันประมาณ4สายหรือ6สายนี่พี่น้องถ้าจำไม่ผิดนะไปดูอินเทอร์เน็ตหลายจุดหลายที่ก็พูดไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าอันไหนของจริงของปลอมพี่น้องมีแม่น้ำไหลมาบรรจบกันประมาณ13สายบางที่ก็บอก13สายบางที่ก็บอก4สายบางที่ก็บอก6สายไม่รู้ว่าไหนถูกกันไหนผิดพี่น้องก็พี่น้องก็ลองพิจารณาดูจะมีเท่าไหร่ก็ดีพี่น้องคนที่ไปส้มแจกปีกล้วยพม่าก็เป็นกองกำลังนี่แหละกองกำลังที่เขตจักรกายนี่แหละพวก PDF นี่แหละไปส้มแจกแม่น้ำชินวินเนี่ยนักรบเขตสกายเนี่ยเขาบอกเขายึดได้หมดครับพี่น้องพูดง่ายๆแม่น้ำที่ไหลลงมาที่แม่น้ำชินวินเนี่ยแม่น้ำสายรองสายต่างๆที่ไหลลงมาที่รวมบรรจบกันที่แม่น้ำชินวินปากทางนะพี่น้องปากทางแม่น้ำที่มันไหลลงมาบรรจบกันเนี่ยกองกำลังPDFเขายึดไว้ทั้งหมดนะพี่น้อง13สายเนี่ยแจกสัตว์ตึมพี่น้องก็บอกว่าเอ๊ะทำไมขบวนเรือมาแบบนี้ทำไมเสียงปืนเสียงอาวุธยุทโธปกรณ์เสียงปีกล้วยทำไมเบาทำไมห่างจังเลยใช่ไหมพี่น้อง
มันมีบางจุดที่มันอยู่ห่างไกลคลิปวิดีโอเสียงมันก็ไม่เข้านะพี่น้องบางจุดเสียงวิดีเสียงลูกปืนลูกระเบิดที่มันอยู่ห่างจากกล้องวิดีโอนี่นะมันก็ไม่เข้าพี่น้องมันอยู่ห่างไกลคือลักษณะกลุ่มพีเอฟเขาไปซุ่มโจมตีนะพี่น้องเขาไม่เอาไปแค่กลุ่มเดียวหรอกมันอย่างต่ำก็ต้องมี3กลุ่มนะพี่น้องอย่างต่ำนะ3กลุ่มนะกลุ่มที่1ส่งข่าวกลุ่มที่2เนี่ยคอยแจกคอยเสือกปีกกล้วยกลุ่มที่3ก็คอยเอาไอ้พวกที่มันหนีไปกลุ่มที่1นี่กลุ่มที่คอยส่งข่าวยังไงก็ต้องทำงานหนักกว่าเพื่อนนะพี่น้องเพราะว่า1ส่งข่าว2ก็คอยเจ็บนะเจ็บอย่าให้ฝั่งโน้นกับฝั่งนี้มันไหลเข้ามาหากันนะกลุ่ม3ก็เหมือนกันอย่าให้พม่ามันไหลเข้าหากันได้คือปิดประตูตีแมวอ่ะพี่น้องนี่สัตว์ตุ่มๆๆๆต้องปิดประตูตีแมวกลุ่ม2เนี่ยก็ต้องลงมือเต็มที่เลยนะตั้งหน้าตั้งตาซัดเต็มที่เลยนะกลุ่มที่2ส่วนกลุ่มที่3กับกลุ่มที่1ก็พยายามเก็บสกอร์ไอ้พวกที่มันจะเล็ดรอดที่มันจะเล็ดรอดหนีออกไปอย่าให้มันหนีรอดอย่าให้มันหนีรอดต้องเอาให้มันจมก้นแม่น้ำชินวินไปเลยแม่น้ำชินวินนี่มันไหลไปนู่นนะพี่น้องไหลไปลงไปข้างล่างจะเป็นแม่น้ำอิรวดีนะพี่น้องอิรวดีนี่แหละบางทีก็เรียกว่าโน่นไหลลงไปตกทะเลนู่นนะพี่น้องแม่น้ำสายนี้ก็รู้สึกว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลนี่นะไม่ใช่เล็กๆนะไม่ใช่สั้นๆนะพี่น้องอยากให้ทุกกลุ่มเนี่ยเอาแบบอย่างจากเอาแบบอย่างเหมือนกลุ่มนักรบวีรบุรุษแม่น้ำชินวินเนี่ยถ้าทุกกลุ่มร่วมไม้ร่วมมือตั้งหน้าตั้งตาซัดพม่าแบบนี้นะพี่น้องมันจะทำให้มันปั่นป่วนมันขนกำลังจากตรงโน้นมาช่วยตรงนี้ก็แจกปีกล้วยเข้าไปมันขนจากมันเคลื่อนกำลังจากไหนไปไหนก็แล้วแต่นะพี่น้องต้องเสิร์ฟปีกล้วยต้องเสิร์ฟปีกล้วยสำหรับคำว่าวีรบุรุษแม่น้ำชินวินนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะพี่น้องมาได้มาเพราะความสามารถล้วนๆของกลุ่มนักรบ PDF กับผมสละคลิปนี้ก็เล่าเรื่องแม่น้ำชินวินนักรบวีรบุรุษแม่น้ำชินวินให้ฟังก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ回到村庄，那音乐是稻谷，往来想想。总有一天，天使安心无恙，在妈妈。